สิ่งสุดท้ายที่พระเยซูตรัสให้เหล่าสาวกทำคือออกไปทุกแห่งและสั่งสอนทุกคนให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่พระองค์สั่งให้เขาทำแต่ยังไงล่ะชายหนุ่มชาวยิวทั้ง11คนที่ขาดการศึกษาและดูซื่อจะสร้างสาวกท่ามกลางวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันของโลกนี้ได้อย่างไรพวกเขาไม่มีเงินไม่มีอำนาจไม่มีองค์การและไม่มีผู้นำและที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นพวกนอกรีตสาวกเหล่านี้ดูไร้ซึ่งทุกสิ่งแต่กลับเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสิ่งที่พวกเขามีในเวลานั้นคือประสบการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกับพระเยซูความมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังง่ายๆฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อ้อใช่คนรอบตัวมากมายที่เขารู้จักสิ่งที่ทุกวันนี้เรียกว่าเครือข่ายสังคมและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานจากนั้นฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาในวันเพนเทคอสต์หลังจากวันเพนเทคอสต์ผู้คนที่มายังเยรูซาเล็มก็เดินทางกลับไปบ้านเมืองของเขาและกลับไปบอกเพื่อนฝูงและครอบครัวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำและเมื่อคนเหล่านั้นได้ถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาพบเจอมาข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูก็แพร่ขยายดุจไฟลามทุ่งการพบปากกับเครือข่ายคนรอบตัวหลังเพนเทคอสต์นั่นเองคือวิธีการที่ข่าวประเสริฐถูกเล่าแบบปากต่อปากแต่นั่นคือเมื่อ 2,000 ปีก่อนและตอนนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเรามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีเรื่องดีมีจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่ไม่ค่อยดีสัดส่วนคริสเตียนต่อประชากรยังหยุดนิ่งไม่เพิ่มขึ้นแล้วปัญหาคืออะไรเราจะจัดการอย่างไรดูเหมือนว่าปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนที่จะเป็นสาวกที่เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงงานหลักของการเป็นสาวกพระเยซูคือการสร้างสาวกเพิ่มแต่ทุกวันนี้มีน้อยคนที่ทำสิ่งนี้สิ่งที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติฝ่ายวิญญาณในศตวรรษที่1ก็คือการสร้างสาวกผู้สร้างสาวกที่สร้างสาวกจาก10เป็นร้อยร้อยเป็นพันและไม่นานเกินรอจากหลักพันก็ทวีคูณเป็นหลายล้านทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูและสอนทุกคนที่ตอบสนองให้ทำในสิ่งเดียวกันเราคิดว่านี่คือแนวคิดที่เหมาะสมกับเวลานี้อีกครั้งเราเรียกว่าขบวนการแห่งการสร้างสาวกหรือเรียกโดยย่อ DMM มันคือ Movement แปลเป็นไทยว่าขบวนการเพราะมันสามารถทวีคูณอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นขบวนการสร้างสาวกนี้ได้อย่างไรที่จริงมันเรียบง่ายมากด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าการศึกษาพระคัมภีร์แบบสืบค้นนี่คือวิธีการศึกษาพระคัมภีร์แบบสืบค้นเมื่อพระเจ้านำให้มีผู้นำในชุมชนขึ้นแล้วโค้ชสอนสร้างสาวกจะช่วยพวกเขาให้รวมกลุ่มขึ้นมาจากบรรดาเพื่อนๆและครอบครัวกลุ่มนั้นเริ่มกระบวนการศึกษาจากพระวจนะพระเจ้าโดยตรงรูปแบบนั้นเรียบง่ายดังนี้พระคำตอนนี้พูดว่าอย่างไรพระคำตอนนี้หมายความว่าอย่างไรและฉันจะตอบสนองอย่างไรและท้ายที่สุดฉันจะไปบอกเรื่องนี้กับใครเพื่อจะได้มีอีกกลุ่มตั้งขึ้นมาการค้นพบด้วยตัวเองการเชื่อฟังทันทีและการทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นรากฐานเริ่มต้นของกระบวนการใหม่ต่อไปแต่ละคนต่างก็มีแวดวงกลุ่มคนที่เขาจะส่งอิทธิพลได้แวดวงของแต่ละคนนั้นต่างกันแต่แวดวงของแต่ละคนจะมีส่วนที่ทับซ้อนกับคนอื่นๆซึ่งส่วนที่ทับซ้อนนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ประเทศไหนพูดภาษาอะไรมีวัฒนธรรมแบบไหนคนเรามักจะเล่าเรื่องสำคัญให้กับคนที่พวกเขาใส่ใจและเห็นคุณค่าเสมอโดยทั่วไปเมื่อเราฝันถึงอนาคตเราก็อยากจะละสิ่งเก่าๆไว้ข้างหลังและเปิดรับสิ่งใหม่แต่บางทีหากเราจะคิดถึงวิธีการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จกันอีกสักครั้งเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไรผู้ติดตามพระเยซูในยุคแรกได้พลิกโลกทั้งใบผ่านการเชื่อฟังง่ายๆและผ่านคนรอบตัวเขาเรากำลังมองดูสิ่งเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันนี้มีการเก็บข้อมูลพบว่าตั้งแต่มีนาคม2005กลุ่ม City Team International ได้มีผู้ที่เชื่อพระเยซูใหม่ๆเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนจากหลากหลายชนชาติภาษาและเผ่าพันธุ์ผ่านกระบวนการ DMM นั่นเป็นสาวกจำนวนมหาศาลทีเดียวในจำนวนนั้นมีกว่า 400,000 คนที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งได้ตกหลุมรักในพระเยซูเราเชื่อว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำผ่านพลานุภาพของขบวนการสร้างสาวกเช่นเดียวกับวันเริ่มต้นมันจะยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวาระสุดท้ายสาวกธรรมดาที่ทวีคูณสาวกในเครือข่ายคนรอบตัวของเขานี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่จะทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จขบวนการสร้างสาวกแนวคิดที่เหมาะเจาะกับเวลานี้อีกครั้ง